ความดีที่อยู่ในตัวเราไม่ใช่ความดีที่เราทำเองแต่เป็นผลที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตที่จะทำให้คนอื่นได้เห็นว่านี่คือชีวิตของคนที่มีพระเจ้าเรื่องในความปรารถนาตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะต้องทำให้ความปรารถนาของเราเนี่ยสำเร็จเพื่อเป็นที่ถวายกินพระเจ้าในพระธรรมบทที่ยอห์นบทที่16นะครับถ้าเราอ่านต่อไปนะครับในข้อที่23-24ข้อ23บอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้วันนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมความยินดีในพระเจ้าจะเต็มเปี่ยมชีวิตของคริสเตียนจะเต็มไปด้วยความยินดีในพระเจ้าจะเต็มเปี่ยมก็ต่อเมื่อเราพูดขอต่อพระเจ้าในความปรารถนาพระเจ้าต้องการให้เราขอในความปรารถนาเหมือนที่ผมยกตัวอย่างนะครับความปรารถนาของผมก็คืออยากรับใช้พระเจ้าจะมีเงินมีเกียรติหรือไม่มีก็อยากรับใช้พระเจ้านี่คือความปรารถนาและเมื่อได้ทูลขอในความปรารถนาพระเจ้าก็ให้และให้ผมได้ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยความยินดีในพระเจ้าผมรับใช้พระเจ้าด้วยความยินดีผมมีกำลังในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยความยินดีด้วยความเต็มเปี่ยมในหัวใจในการรับใช้พระเจ้านี่คือความปรารถนาพี่น้องสิ่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าต้องการเมื่อพระองค์ทรงเรียกเราทั้งหลายมาก็คือว่าพระองค์ปรารถนาให้เรารับใช้พระเจ้าให้เราได้มีโอกาสปรนนิบัติพระเจ้าให้เราได้มีโอกาสประกาศให้เราได้มีโอกาสบอกคนอื่นถึงเรื่องราวของพระเจ้าให้เขาได้รู้จักเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดในโลกนี้ต้องพินาศต้องจมอยู่ในความผิดในความบาปต้องตกในมือไฟในเวลาที่เขาจากโลกนี้ไปพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครสักคนใดคนหนึ่งได้พบกับความพินาศแต่พระองค์ต้องการให้ทุกคนได้รับความรอดให้ทุกคนได้มีชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าได้ใส่ไว้ในพระเยซูคริสต์วันนี้คือสิ่งซึ่งพระเจ้าปรารถนาให้เราได้ทำหน้าที่ของเราก็คือให้เราได้มีโอกาสประกาศตอนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราได้เห็นคำสั่งของพระองค์ที่บอกกับเราสาวกว่าท่านทั้งหลายจงทำอะไรครับจงออกไปใช่ไหมครับประกาศสั่งสอนประกาศให้ทุกคนรู้ว่าแผ่นดินสวรรค์มาแล้วความรอดมาแล้วพระเจ้ามาในโลกนี้แล้วพระองค์ทำหน้าที่ของพระองค์สำเร็จแล้วประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่ายังมีหนทางที่สามารถช่วยเขาให้รอดได้และเมื่อเราได้รู้ถึงความปรารถนาอันนี้ก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับความรอดถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่ได้ทำตามความปรารถนาของพระเจ้าถึงเราไม่ได้อธิษฐานขอความสำเร็จที่เกิดขึ้นในความปรารถนาที่พระเจ้าต้องการให้เรามีในหัวใจของเรานั่นหมายถึงว่าเราก็ยังไม่มีความยินดีพี่น้องรู้ไหมในเวลาที่เรามีโอกาสที่จะเป็นพยานในเวลาที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าความยินดีของเรามันเป็นความยินดีที่เป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมในหัวใจไม่เชื่อพี่น้องลองถามดูในเวลาที่เรามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในเวลาที่เรามีส่วนในการบอกเรื่องราวของพระเจ้าให้เขาได้รับความรอดให้เขาได้รู้จักของพระเจ้าชีวิตของเราเป็นคนที่มีความยินดีเรามีความสุขในชีวิตที่เรามีในหัวใจของพระเจ้าแต่ณเวลาใดที่เราไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ชีวิตของเรารู้สึกมันหอยเหี่ยวมันไม่เต็มมันขาดความสุขมันมีเหมือนกันแต่มันไม่เต็มเปี่ยมแต่ณเวลาใดที่เราได้ทำหน
ที่ของเราให้สำเร็จตรงนี้ในการขอเรื่องราวของพระเจ้าและทำหน้าที่ในการประกาศในการเป็นพยานพี่น้องความสุขในชีวิตมันเต็มล้นในหัวใจของเราและยิ่งเราได้มีโอกาสโยนนิบัติมาใช้พระเจ้ามากขึ้นนะครับชีวิตของเราก็มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าว่าเราผู้เป็นบุคคลเล็กน้อยในความสามารถที่เรามีเพียงเล็กน้อยพระเจ้าได้ใช้เราแล้วก็ในเวลาที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้พระเจ้ามาให้ความดีดีเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราเวลาใช้พระเจ้ามันเป็นโอกาสในชีวิตของเราที่จะโดนมีการตั้งใจพระเจ้าพี่น้องให้เราสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้ถ้าเราไม่เคยอธิษฐานดูขอต่อพระเจ้าในเรื่องความปรารถนานั้นให้เราเริ่มที่จะทำและบอกกับพระองค์เจ้าค่ะขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพ่อแห่งพระพรให้ชีวิตของข้าพระองค์มีถ้อยคำของพระองค์ที่จะบอกคนอื่นให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้เรามีความปรารถนาเรื่องความดีของเราจะเป็นอย่างนี้คือสิ่งซึ่งเราต้องทำในชีวิตของเราและถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราพี่น้องรู้ไหมเราก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่เป็นเหมือนตะเกียงหนึ่งที่ถูกจุดแล้วพระพิมพ์ก็บอกว่าตะเกียงนั้นเมื่อถูกจุดแล้วก็มีอะไรครับมีถังมาครอบไว้ใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคริสเตียนไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนตะเกียงที่ถูกจุดแต่มันไม่มีแสงสว่างที่มันรอดออกไปแต่มีอะไรมาครอบไว้อาจจะมีแสงสว่างแต่แสงสว่างนั้นก็เพียงสลัวๆนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่มีความสลัวๆอย่างนี้พระองค์ต้องการให้เราเป็นคนที่มีแสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องไปในมืดในเวลาที่เราเป็นความสว่างเป็นตะเกียงของพระเจ้าก็ให้เราไปทำหน้าที่จงเอาถังนั้นออกถังที่ครอบไว้นั้นออกอย่าให้มีสิ่งใดมาปิดบังความรักของพระเจ้าแสงสว่างของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเราพี่จะบอกเราจะทำหน้าที่ตะเกียงที่สมบูรณ์เห็นไหมครับคือส่องแสงสว่างออกไปแล้วนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งใดสิ่งเรานี้เราอาจจะไม่ได้ถูกก่อนแต่ว่าอย่างที่พี่น้องให้เราเริ่มจะขอจากพระเจ้าให้เราทั้งหลายนั้นได้เป็นผู้คนที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและความสำเร็จตรงนี้ได้เกิดขึ้นการที่3นะครับในข้อที่16บอกข้อ17นะครับข้อ16ปลายข้อ16บอกว่าและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านเมื่อพระเจ้าได้แต่งตั้งเราได้เลือกเราให้เป็นคนดีของพระเจ้าเป็นคนที่เกิดผลเพื่อพระเจ้าความปรารถนาของพระเจ้าก็คือพระองค์ต้องการให้ผลนั้นคงอยู่ผลของพระเจ้าจะต้องเป็นผลที่คงอยู่เมื่อเราได้ร่วมมือกับพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเราจะเป็นผลที่คงอยู่หลายครั้งเราคิดว่าในเวลาเริ่มต้นเนี่ยเราติดตามพระเจ้าเรามีผลแห่งความรักมีผลแห่งความดีตามพระธรรมคาราเทบทที่5ข้อ2ชีวิตของเราโอ้มันปลื้มปิติยินดีมีกำลังมีความยินดีในพระเจ้าเรามีชีวิตที่รู้สึกมันเต็มเปี่ยมในชีวิตมีความสุขในพระเจ้าแต่ว่าหลายครั้งในเวลาที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นหลายคนว่าเรื่องต้นเขามีความยินดีแต่พอมาถึงกลางผลในความยินดีไอ้ความยินดีมันเริ่มหายไป